็7ปีที่แล้วผมทำ3ไร่ผมได้วันละ 5,000 3ไร่วันละ 5,000 โอเคเก็บ2เดือนพักต้นเดือนนึงเก็บ2เดือนพักต้นเดือนพอเราเก็บ2เดือนปั๊บต้นมันจะโทรมพอต้นโทรมปั๊บเราก็ถอดต้นนี้ทิ้งแล้วมันออกต้นใหม่พอต้นใหม่มันแก่ปั๊บเราก็เก็บอีกอยู่ตรงนั้นไปจนวน 4-5 ปีจนกว่ามันจะไม่ไหวจะเป็นโรคอ่ะอันนี้ยังไม่ได้เก็บผลผลิตหรอกเพราะว่ามันยังไม่เต็มมันแค่3เดือนกว่าพื้นที่นี้กี่ไร่นะครับใช่พื้นที่ตรงนี้มัน20ไร่แต่มันเป็นหน่อไม้ประมาณ7ไร่แล้วก็มะกอผมทำเป็นส่วนผสมแล้วก็มะนาวนี่ประมาณสักไร่กว่าเราตัดเป็นกี่เกรดนะครับที่ว่าขายของหน่อไม้ฝรั่งมันก็จะมีอยู่ประมาณ5-7 เกรดแต่บางบริษัทแค่3เกรดบางบริษัทก็คือ A ตูมแล้วก็ B ตูมแล้วก็ C แล้วก็ Z 4เกรดแต่ถ้าเป็นบางบริษัทก็ประมาณ8เกรด A ตูม A บาน B ตูม B บานแล้วก็ C ตูม C บานแล้วก็ตกเกรดอีกคือแล้วแต่บริษัทแต่บริษัทผมนี่รู้สึกจะ5เกรด A ตูม A บาน B ตูมแล้วต้น3เดือนครับอันนี้จะเป็นหน่อ C จะหาหน่อ A หน่อ B ฮะอ๋อคือมันยังไม่ค่อยออกหน่อไงเพราะว่ามันต้องรอต้นนี้แก่เนี่ยแก่จนมันเป็นเขียวเข้มอย่างเงี้ยมันเพิ่งจะออกคือสัญชาตญาณของมันคือต้นมันต้องแก่ก่อนครับมันเพิ่งจะอันนี้ต้นมันยังอ่อนมันเลยไม่ออกดอกมันไม่ออกหน่อแล้วจุดเริ่มต้นนี้เริ่มได้ยังไงครับจากการมาปลูกนี่ครั้งแรกผมก็เอาเม็ดมาเพาะก่อนคือได้คำแนะนำคือผมทำเมื่อ7ปีที่แล้วผมทำ3ไร่ผมได้วันละ 5,000 3ไร่วันละ 5,000 โอเคเก็บ2เดือนพักต้นเดือนนึงเก็บ2เดือนพักต้นเดือนพอเราเก็บ2เดือนปั๊บต้นมันจะโทรมพอต้นโทรมปั๊บเราก็ถอดต้นนี้ทิ้งแล้วมันออกต้นใหม่พอต้นใหม่มันแก่ปั๊บเราก็เก็บอีกอยู่ตรงนั้นไปจนวน4-5 ปีจนกว่ามันจะไม่ไหวมันจะเป็นโรคอ่ะพอเป็นโรคผมเนี่ยผมเลิกมา5ปีเนี่ยไอ้7ปีเนี่ยแล้วเพิ่งมาทำใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมหาหน่อเองจะเกิดเท่านี้ก้อยโอ้ถ้ายังหน่อแล้วแค่ระดับนี้เป็นหน่อ B นะครับตอนนี้ถ้าหน่อ B ก็ประมาณโลละ60บาทอ๋อนี่โลละ60นะครับถ้า Aระบบน้ำผมมีอยู่แล้วไงมันก็เลยไม่ค่อยอะไรถ้าลงทุนก็แรกก็ต้องลงทุนใช่เนาะแต่ถ้าลงทุนแต่ทีแรกอ่ะใช้เงินเยอะครับครับถ้าเข้าที่แล้วก็โอเคเนาะมันก็คือทุนให้เดียวคือบานถ้าเป็น A ตัวนี้ถ้าเป็นบานสมมติว่า A ตูม100นึง A บานก็จะประมาณเหลือ50ถูกลงมาครึ่งนึงโอ้โหก็ต้องสวมหมวกครับทำหมวกสวมมันเนี่ยถ้ามันบานอย่างนี้ปั๊บมันก็จะลดราคาลดออกมาครึ่งนึงโอ้เราต้องทำหมวกไปไม่ให้มันบานใช่ครับหมวกเป็นเหรียญที่บ้านต้องให้ตูมอย่างนี้ถึงจะได้ราคา100นึงแต่ถ้าเป็นหน้าหนาว150เพราะหน้าหนาวหน่อไม้จะไม่ค่อยออกหน่อรายได้ก็โอเคนะครับรายได้ก็จริงๆแต่ถ้าเราทำได้ผมเคยทำได้ไร่นึงประมาณ18โลถึง20โล20โลตีเป็น A ซะ15แล้วก็เป็น B บ้างเป็น C บ้างปัจจุบัน 7,800 ประมาณใช่ครับเกือบ 2,000 ต่อวันใช่ไหมครับต่อวันช่วงที่มันออกใช่ช่วงที่มันออกก็คือต้องเก็บทุกวันถ้าไม่เก็บวันนึงมันก็จะยาวตะเลิดแล้วแต่ตัวเนี้ยมันยังไม่จะออกเพราะว่ามันต้องปล่อยให้ต้นเข้มแล้วก็กอมันยังไม่สมบูรณ์จริงๆไม่ต้องเป็นรอบ2นู่นคือนี่มันยังไม่เต็ม4เดือนเลยแต่กำลังจะออกมาใช่กำลังมองว่ากำลังจะออกเยอะมีต้นพันธุ์ขายไหมครับนี่ขายพันธุ์ด้วยไหมไม่ต้นพันธุ์ไม่มีขายมีแต่ว่าต้องสั่งเม็ดแล้วก็มาเพาะถ้าต้นพันธุ์ตัวนี้มีอยู่ของบริษัทรู้สึกต้นละ2บาทต้องซื้อบริษัทโอ้ถ้าต้นละ2บาทก็ไม่ไหวไร่นึงใช้ตั้ง 3-4 พันต้นจะเป็นเงินหลายตังค์ต้องเพาะเองใช่ไหมครับใช่ต้องเพาะเองถ้าซื้อต้นพันธุ์นะบอกว่าต้นทุนสูงมากแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าหักสมมติว่าเราจะเอาเม็ดมันเอาเม็ดไปไหมที่มันได้พันธุ์เนี่ยเม็ดจากนี่แหละเดี๋ยวมันก็ออกแต่ว่าเนี่ยมันเป็นหน่อไม้ใหม่จริงๆมันต้องรอให้แก่กว่านี้ใช่ไหมครับเม็ดไม่ตอนนี้มันยังไม่มีต้องรอบ2คือรอบ2หมายความว่าสมมติว่าอีก2เดือนเนี่ยผมทับต้นผมถอนอันนี้ทิ้งหมดเลยแล้วมันจะมีต้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยต้นใหม่มันจะมีดอกมีเม็ดละคือหน่อไม้มันได้อายุนึกครบ1ปีไงครบปีครับครบปีมันนี่มันยังไม่ครบขวบเลยหน่อไม้เพิ่งอ๋อเม็ดนี่ได้เก็บไว้ขายเป็นพันมั้งไหมครับ
หรือว่าถ้ามีคนมาสั่งก็ขายแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีใครสั่งหรอกเพราะว่าคนที่จะทำหน่อไม้จริงๆมันน้อยคือทำหน่อไม้นี่มันยิ่งเหมือนลูกอ่อนนะครับต้องดูตลอดไม่ได้ไปไหนเลยนะเราพูดง่ายๆว่าเนี่ยเรื่องการดูแลพวกเนี้ยพวกวัชพืชเนี่ยเป็นหลักเลยแหละแต่มันก็คุ้มอ่ะทำอะไรได้วันละสมมติว่าส่วนใหญ่ทำหน่อไม้ก็จะทำกันแค่ครัวนึงก็ทำแค่2ไร่เกินนั้นไม่ได้เกินนั้นเอาไม่ทันครับแต่อย่างผมเนี่ยผมทำ7ไร่เพราะว่าอะไรหนึ่งผมต้องเปิดศูนย์เองผมไม่มีถ้าจะไปส่งที่อื่นผมก็ไม่อยากส่งผมก็เลยทำ7ไร่แต่แรกจะทำ10นี่พันไม่พอแล้วก็เอาพวกกันมาทำอีกได้15ไร่พอได้เปิดศูนย์เพื่อจะส่งบริษัทเองอ๋อรู้จักใช่แต่คันนี้มีแหล่งคันนี้เราก็จะต้องหาคนงานตอนนี้ผมยังไม่ได้ผมยังไม่มีคนงานเลยคนช่วยเก็บมีคนงานประมาณ6คนถึง8คนหมายถึงว่าถึงคนต่อ1ไร่เลยประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะมันต้องเก็บทุกเช้าทุกนั่นเลยแต่เช้ามืดถ้าไม่เก็บวันหนึ่งมันก็จะยาวเพราะว่าอันนี้มันยาวไวมากยาวแล้วมันก็บานหรือก็บานแล้วมันก็ขายไม่ได้แล้วมันก็ต้องมันก็อย่างตรงเนี้ยร้อยหนึ่งถ้ามันเป็นบานเมื่อไหร่ปั๊บมันก็จะเหลืออยู่50เนี้ยมันหายไปลงเยอะนะลงเยอะสมมติว่าถ้าอันนี้150ถ้ามันเป็นบานจะเหลืออยู่แค่70-80เนี้ยคนที่จะปลูกอ่ะมันจะต้องการลงทุนครั้งแรกเนี่ยมันถูกนะครับเนี่ยอย่างระบบน้ำนะครับครับถ้ามีระบบน้ำแล้วโอเคถ้าไม่มีระบบน้ำผมว่าลงทุนสูงนะอย่างน้อยก็เจาะบ่อก็ลูกเท่าไหร่แล้วอย่างถูกสุดผมว่าตอนนี้ก็ประมาณถ้าอย่างมือตอกเนี่ยน่าจะประมาณ20,000กว่าบาทแต่ถ้าเป็นในพวกใช้พวกแรงดันเลยมันก็ตกประมาณ35,000ขึ้นไปถึง 4-50,000 นะอย่างผมเจาะนี่ก็35,000อ๋อเพราะงั้นก็ควรจะมีแหล่งน้ำแล้วก็ควรจะปลูกรวมกันเป็นกลุ่มใช่มั้ยครับถึงจะดีใช่ถ้าไม่รวมเป็นกลุ่มมันทำไม่ได้อ่ะครับมันจะไปส่งที่ไหนอ่ะเพราะว่าถามว่าจะมาให้ชาวบ้านซื้อโลละ100เนี่ยไม่มีใครกินหรอกครับเนี่ยอย่างตอนนี้ผมขายเนี่ยขายสกเกตเงี้ยขายชาวบ้านกรัมละ20ก็เฉลี่ยโลประมาณ 4-50 พอกินกันได้อยู่โอเคแต่ถ้าไปขายโลละเป็น100เนี่ยผมว่าไม่มีใครกินมันแพงครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอ็ดพุทธจองชาแนลนะครับสวัสดีครับ